การพัฒนาไฮโดรไซโคลนนะฮะคือเราพัฒนาด้วยเทคนิคการออกแบบขนาดสัดส่วนต่างๆที่อยู่ในภายในไฮโดรไซโคลนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะทำการแยกไฮโดรไซโคลนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแยกของแข็งออกจากของเหลวในอุตสาหกรรมต่างๆกระบวนการทำงานของไฮโดรไซโคลนเนี่ยเราจะใช้หลักการเหวี่ยงแยกนะฮะของเหลวที่มีของแข็งปะปนอยู่ด้านในเนี่ยจะถูกปั๊มด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเข้าสู่ไฮโดรไซโคลนของแข็งที่มีความหนาแน่นมากจะถูกเบี่ยงแยกไหลออกมาสู่ทางด้านล่างของไฮโดรไซโคลนซึ่งเราเรียกว่าอันเดอร์โฟลว์ส่วนของเหลวที่ว่ามีของแข็งปะปนอยู่น้อยจะถูกเบี่ยงแยกออกทางด้านบนของไฮโดรไซโคลนซึ่งเราจะเรียกว่าโอเวอร์โฟลว์สำหรับเทคนิคในการพัฒนาไฮโดรไซโคลนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้นเราได้มีการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาเคลือบผิวภายในไฮโดรไซโคลนเพื่อให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างของเหลวและของแข็งกับพื้นผิวของวัสดุเนี่ยมีแรงเสียดทานที่น้อยลงจะทำให้แรงเบี่ยงแยกหรือว่าการคัดแยกมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอุตสาหกรรมที่สามารถนำไฮโดรไซโคลนไปประยุกต์ใช้เนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลากหลายนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมแป้งที่นำไปคัดแยกแป้งออกจากน้ำในกระบวนการผลิตเพื่อดึงแป้งกลับมาลดการสูญเสียแล้วก็การเกิดน้ำเสียอย่างเช่นอุตสาหกรรมการแยกดินออกจากทรายในอุตสาหกรรมเซรามิกในการทำถ้วยชามต่างๆ